สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆรู้ไหมว่าโลกเหล่านั้นมีทวีปหลักๆอยู่กี่ทวีปรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงและมีชื่อว่าอะไรบ้างโดยโลกเหล่านั้นมีทวีปหลักๆที่นับได้อยู่ทั้งหมด7ทวีปด้วยกันโดยทวีปแรกนั้นที่เราจะไปรู้จักกันนั่นก็คือทวีปเอเชียโดยทวีปเอเชียนั้นมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 44,579,000 ตารางกิโลเมตรและมีประเทศในทวีปเอเชียทั้งหมด51ประเทศทวีปที่2ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 30,400,000 ตารางกิโลเมตรและมีประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งหมด55ประเทศทวีปที่3ทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24,506,524 ตารางกิโลเมตรและมีประเทศในทวีปอเมริกาเหนือทั้งหมด22ประเทศทวีปที่4ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 17,840,000 ตารางกิโลเมตรและมีประเทศในทวีปอเมริกาใต้ทั้งหมด12ประเทศทวีปที่5ทวีปแอนตาร์กติกามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 13,720,000 ตารางกิโลเมตรและเป็นทวีปที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างถาวรในปีค.ศ.2010หลายๆประเทศได้ร่วมลงนามก่อตั้งสนธิสัญญาสำหรับทวีปแอนตาร์กติกาขึ้นโดยให้ทุกประเทศสามารถเท่าทำการศึกษาวิจัยได้ยกเว้นแต่การทำกิจกรรมทางด้านทหารทวีปที่6ทวีปยุโรปมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,180,000 ตารางกิโลเมตรและมีประเทศในทวีปยุโรปทั้งหมด45ประเทศทวีปที่7ทวีปออสเตรเลียมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ8,600,000ตารางกิโลเมตรเป็นทวีปที่รวมแผ่นดินใหญ่ของประเทศออสเตรเลียนิวกินีเทสมาเนียและเกาะต่างๆที่อยู่บนไหล่ทวีปเดียวกันและนี่ก็คือโฉมหน้าของทวีปทั้ง7ของโลกเราซึ่งจริงๆแล้วโลกเหล่านั้นยังมีชื่อเรียกทวีปอีกมากมายหลายทวีปแต่ในวันนี้เราได้ยกตัวอย่างหลักๆมาเพียง7ทวีปเท่านั้นหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ได้เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย